ของที่สั่งได้แล้วครับมึงกล้าทำงี้กับกูอ่ะพอไฟแรงอะไรอะไรก็ดีขึ้นลัคกี้เฟรมฮะทำไรท่านมึงทำมันไม่รู้อ่ะท่านครับขึ้นไปคุยบนห้องดีกว่าครับตามฉันมาท่านครับผมผิดเรื่องอะไรเหรอแทนที่มึงจะสารภาพยิงเสือมาถามกูอีกแล้วก็ผมไม่ทราบเลยครับว่าเรื่องอะไรทองไล่กูฟังหมดแล้วว่าเมื่อคืนมึงทำอะไรครับคือท่านครับผมขอโทษจริงๆนะครับท่านคือเมื่อคืนผมเมามากคุณทองก็เมาเหมือนกันนะครับมันก็เลยเผลอใจกันไปพอเริ่มแล้วมันก็เลยเถิดผมควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ท่านครับผมไม่ได้บังคับคุณทองจริงๆนะครับท่านอย่ากับท่านกูให้มึงไปดูแลเขามึงเสือกมาฉวยโอกาสมึงนี่มันจริงท่านครับใจเย็นครับท่านเรามีอีกเรื่องที่ต้องทำจัดการทีละเรื่องนะครับท่านเอาของมาดูดิมึงไปจัดการเรื่องนี้มาให้เรียบร้อยนะเพื่อเป็นการไถ่ชีวิตมึงผมจะทำทุกอย่างให้แนบเนียนครับไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอะไรกันคะพี่ยังมาไล่มันออกอีกเหรอคะพี่จะเก็บคนที่ทำกับเมียพี่แบบนั้นไว้ทำไมอ่ะใจเย็นๆก่อนคือพี่มีงานสำคัญที่ยังต้องให้มันทำให้เสร็จนะเอาไว้ถ้าเกิดมันทำงานนี้พี่เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยพี่ก็จะไล่มันออกเองละงานสำคัญงานอะไรคะพูดไปหนูก็ไม่รู้เรื่องหรอกจ้ะพี่ว่าตอนนี้นะหนูทำใจสบายๆพักผ่อนอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวพี่จะรีบไปหย่ากับนงให้เร็วที่สุดแล้วก็จะมารับหนูกลับบ้านนะพี่อย่าทำอะไรรุนแรงเลยนะคะมีอะไรค่อยๆ คุยกันดีๆนะคะไม่ต้องห่วงหรอกนะพี่จะไปทำอะไรนงเขาอย่างมากก็คงจะเกลี้ยกล่อมให้เขาเซ็นใบหย่าให้เร็วที่สุดจะแบงบังคับจับมือเขาให้เซ็นนะคงทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้